วัสดีทุกท่านค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รวมกันใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่าส่งผลให้ในปี2564โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีสามารถลดก๊าซเรือนกระจกในโรงเรียนและในชุมชนได้ค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเนื่องมาจากการกระทำของมนุษย์ทุกคนค่ะทุกท่านคะตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาทุกหน่วยงานรวมถึงโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีได้รณรงค์เชิญชวนให้ทุกท่านรวมกันใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและดูคุณค่าเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างเป็นรูปธรรมใช่ค่ะเราสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้แต่การลดไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังคงเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อเราใช้พลังงานไฟฟ้าหรือการเผาไหม้ต่างๆค่ะทุกท่านคะทุกท่านสามารถใช้ชีวิตปกติได้โดยไม่ใช้ไฟฟ้าได้หรือไม่คะสำหรับหนูไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้โดยไม่ใช้ไฟฟ้าและหนูก็เชื่อว่าทุกคนก็ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้โดยไม่ใช้ไฟฟ้าเช่นกันค่ะในเมื่อเราไม่สามารถหยุดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เราควรหาวิธีจัดการกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทุกท่านทราบหรือไม่คะว่ามีสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เขาใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตนั้นก็คือต้นไม้หรือพืชซึ่งใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารและปล่อยก๊าซออกซิเจนให้แก่สิ่งมีชีวิตอื่นหนูได้ทำการค้นคว้าบทความวิจัยพบว่าต้นไม้ยิ่งมีขนาดลำต้นที่ใหญ่และมีความสูงที่มากจะมีค่าการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากค่ะในเมื่อต้นไม้มีความสำคัญกับเราขนาดนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะเริ่มกันปลูกต้นไม้ตั้งแต่วันนี้เพื่อโลกและเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตหนูเด็กหญิงพิชยาพาณิชจากโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีขอส่งเสียงน้อยๆของหนูเป็นพลังเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันปลูกต้นไม้หากเราไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วเมื่อไหร่ต้นไม้จะมีการเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ที่ใหญ่อย่าลืมนะคะว่าเราสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ด้วยการที่เราต้องปลูกต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้ช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่พวกเราเป็นผู้ปล่อยออกมาค่ะขอบคุณค่ะ